ไปดูเรื่องนี้กันครับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าจะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลใหม่ต่อเหมือนเดิมเลยซึ่งท่านก็ระบุว่ายังไม่มีการทาบทามแต่อย่างใดนะครับก็เห็นแค่ข่าวจากสื่อนี่แหละและขอย้ำว่าทุกอย่างต้องรอความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมุติว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบหมายขอให้ท่านทำงานต่อในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดิมท่านก็เชื่อว่าจะสามารถทำงานร่วมกันได้แล้วก็เริ่มงานได้ทันทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายรายได้และเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้พิจารณาคัดเลือกแต่ละตำแหน่งมาเป็นอย่างดีแล้วลองไปฟังเสียงท่านมธ.1ดูครับท่านนายกก็ยังไม่ได้พูดจริงๆยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับก็ผมว่ารอให้ท่านนายกได้พิจารณาใช้เวลาพิจารณานะครับมันจะต้องอย่างที่เรียนแล้วต้องหารือกับพรรคร่วมต่างๆด้วยนะครับผมว่าให้ท่านได้ใช้เวลาได้พิจารณาความเหมาะสมก่อนดีกว่านะครับว่าจะให้ใครทำงานที่ใดอย่างไรรอผมก็กลัวคำถามนี่แหละครับที่ท่านถามนี่แหละเพราะท่านก็จะไปลงตรงนี้แหละเอาว่ารอท่านนายกพิจารณาดีกว่านะแล้วก็ต้องพิจารณาร่วมกับพรรคอื่นๆก็ด้วยนะรายชื่อคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยที่จะเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยท่านมองว่าจะมาสามตัวงานนี้ก็ต้องถือว่าพรรคเนี่ยเขาได้คัดมาแล้วนะครับก็คงจะพิจารณามาผ่านการพิจารณามาแล้วผมเชื่อมั่นว่าต้องทำงานได้แน่นอนนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็ต้องมาร่วมมือกันตอบสนองพ่อแม่พี่น้องประชาชนแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยล่ะนะครับช่วยกันดูเศรษฐกิจฐานรากให้การที่เราเรียกการกระจายรายได้เนี่ยให้ดีขึ้นส่วนความคืบหน้าในการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีในส่วนของพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยนะครับ8ตำแหน่งด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคจะส่งรายชื่อบุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรีทั้งหมดให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันนี้ครับรายชื่อทั้งหมดยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนจะส่งถึงมือนายกนะครับส่วนกระแสข่าวเรื่องของนายชาดาไทเศรษฐ์รองหัวหน้าพรรคและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยว่าจะไม่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตามที่เสนอไปเรื่องนี้คุณอนุทินบอกว่าเป็นเพียงแค่กระแสข่าวเท่านั้นครับ